พาไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วจำได้ไหมคะว่ามีรถบรรทุกเนี่ยจอดริมทางแล้วลงไปซื้อไส้กรอกใช่ไหมวันนั้นไส้กรอกอีสานแล้วก็โดนเชิดเงินแล้วก็โทรศัพท์มือถือคุณอย่าบอกว่าที่เดิมนะแถวแถวเดิมเลยคุณกำพูเอาอีกแล้วเหรอแถวแถวเดิมเลยเอาชลบุรีค่ะเออขาเข้าบางแสนว่างั้นนะคะแถวแถวหนองข้างคอกนี่ก็จอดรถผมว่ามันคุ้นๆนะเนี่ยไอ้จุดจอดรถตรงเนี้ยจอดรถอันนี้แกลงไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่รถยนต์ไปซื้ออะไรอันซื้ออะไหล่แต่ว่าไม่ได้ล็อกรถแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็แป๊บเดียวแกว่า5นาทีนะ5นาทีเลือกของเสร็จเดินกลับมาจะมาหยิบเงินที่รถไปจ่ายปรากฏว่ากระเป๋าสะพายแล้วก็กระเป๋าเงินสดหายไปครับก็รีบลงไปบอกเจ้าของร้านว่าผมโดนแล้วครับพี่ผมโดนแล้วถนนสายเนี่ยป้าก็บอกว่าเจ้าของร้านก็บอกว่าเออมันไม่ใช่คนแรกพี่ไม่ใช่คนแรกนี่มันเป็นรายที่10แล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะมันไวมากนะเร็วเพราะปฏิบัติการเหมือนจ้องอยู่อย่างที่คุณเคยพูดแหละว่ามันอาจจะจ้องผมว่านะว่าไงแบบว่าจุดนี้เนาะผมไม่ได้โม้นะแต่ว่าควรจะต้องมีการซื้อไอ้นี่นะกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดไปติดตั้งแล้วเนาะใช่โอ้มันไวผมว่าโจร นี่เนาะเร็วมากมันน่าจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติการแบบเร็วมากอะถึงขั้นติดป้ายไว้ที่หน้าร้านเลยนะคะโปรดระวังโดนกันบ่อยมากแก๊งมิจฉาชีพแอบข่มขืนบนรถโอ้ยขโมยทรัพย์สินอ๋อขโมยทรัพย์สินบนรถโอ้เขียนให้มันชัดหน่อยอ่านหนังสือไม่แตกคุณนี่เอาไปฟังเสียงดูค่ะไม่ถึง5นาทีพี่โรยคือเราเคยรู้มาก่อนนะที่ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดก็รู้เพื่อนผมเพิ่งโดนไปตรงเนี้ยตรงหน้าปั๊มเลยครับโดนไปมีเงินไป 5,000 กว่าบาทแกรถอะไรรถยนต์ด้วยตอนนี้จับคนร้ายได้ยังไม่ได้เลยครับพี่เราคิดว่าจะเจอกับตัวเราเองไหมเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเจอผมเองเลยเพื่อนก็ยังเล่าให้ฟังอยู่รู้สึกไงบ้างไม่เจอกับตัวเราเองแบบนี้เครียดพี่ต้องทำใช้นี่บริษัทเองก็เงินบริษัททั้งนั้นเลยโอ้โหแกเครียดหน้ามืดเลยเนาะดูท่าทางแกเครียดแบบหน้ามืดเลยแกเป็นคนผิวสีอย่างนั้นเองค่ะ